สดบันเทิงมาช่าวิลลี่คืนจอรอบ15ปีดุเผ็ดละมุนซีดเปิดตัวครบเครื่องในละครคุณแม่มาเฟียมาช่าวิลลี่คืนจอรอบ15ปีดุเผ็ดละมุนซีดเวลคัมคู่บัดดี้มาช่าวิลลี่คืนจอรอบ15ปีในละครคุณแม่มาเฟียช่อง GMM 25ผลงานการกำกับของลาพีรพลเทียนเจริญเรื่องนี้มาช่าวัฒนพานิชรับบททินคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวประกบวินลี่แม็กอินทอสในบทพยัคฆ์ลูกชายคนเดียวของมาเฟียข้ามชาติเปิดฉากมาก็ร้องว้าวกับฉากย้อนอดีตปั๊ปปี้เลิฟของพยัคฆ์วินลี่กับพินมาช่าที่พากันไปสาบานรักต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฉากบู๊สุดมันเมื่อทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งฉากย้อนอดีตรักยกกองไปถ่ายทำกันหน้าต้นไซใหญ่งานนี้วินลี่แอบเสียวว่าบอกแค่เห็นบรรยากาศก็ขนลุกสู้แต่ทั้งคู่ก็ทำได้ดีขนาดผู้กำกับและทีมงานยังซึ้งตรึงใจจากนั้นจัดหนักกับแอคชั่นขั้นสุดเมื่อวินลี่จะมาเคลียร์ใจกับมาช่าแต่ถูกนักฆ่าไล่ล่าต้องพากันหนีตายแค่ซ้อมคิวบูก็ปาไปเกือบครึ่งวันเพราะผู้กำกับอยากให้สมจริงสุดมันแต่ต้องปลอดภัยโลเคชั่นโกดังร้างทั้งร้อนและฝุ่นทีมงานกลัวนางเอกจะลำบากแต่ที่ไหนได้มาช่าขาลุยบอกที่ช่ารับเล่นละครเรื่องนี้เพราะฉากแอคชั่นกับพี่วิลลี่เนี่ยแหละช่วยกันซ้อมจนทุกฝ่ายพร้อมก็จัดฉากปะทะโลดโดยมีนักฆ่ารับเชิญเจเจจักรีในบทชีฟงตามล่าพยัคฆ์ขณะมาพบพินทั้งคู่เลยพากันหนีตายวันนี้ได้เห็นฝีมือพระเอกวิลลี่ออกแรงแอคชั่นขั้นเทพสู้กับเจเจอย่างสูสีจนผู้กำกับชมแต่สุดท้ายวิลลี่ก็พลาดท่านักฆ่าหันมาเล็งกระสุนใส่มาช่าวินลี่เลยรีบเอาตัวรับกระสุนแทนเรื่องราวจะลงเอยยังไงติดตามชมคุณแม่มาเฟียตอนแรกพุธที่2ธันวาคมนี้เวลา 20:10 น.ช่อง GMM 25